4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move 8สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.อยู่กับออมและกล้าค่ะใช่แล้วนี้กล้าก็จัดรายการกับนางพญาม้าลายครับล้อเล่นยังดีว่าได้เป็นนางพญาสังกะบุกไงกำลังมาถ้าบอกว่าเป็นม้าลายเฉยๆฉันอาจมีการหันไปเลยแต่เมื่อได้เป็นนางพญาแล้วไซส์ดีค่ะถ้าหันไปเลยยังดีนะพี่ถ้ามือมาด้วยเนี่ยผมเจ็บตัวเลยนะเห็นเครียดนะสู้ๆช่วงนี้โอเคมาติดตามข่าวบันเทิงกันดีกว่าครับในเฮดไลน์ครับยืนยันอเดลเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่พฤษภาคมนี้ To come back after so long away and be so warmly received is ช่วงนี้นะครับกับข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับข่าวของอเดลนะครับเป็นแฟนเต็มเฮดได้เลยหลังจากที่ปล่อยมา2ซิงเกิลแล้วอย่าง When We Were Young แล้วก็กระเป๋ายังอยู่ที่สิงคโปร์ไม่ใช่ขอบใจมากถ้าคุณชมงงแปลว่าต้องดูย้อนหลังกลับไปเทปก่อนคุณต้องกลับไปดูใน True Insight Channel ช่องทาง YouTube ใช่แล้วกล้ามาถึงอะไรเอาเป็นว่า2ซิงเกิลมี When We Were Young แล้วก็ Hello นั่นเองนะครับล่าสุดปล่อยซิงเกิลที่3แล้วเตรียมฟังกันได้เลยครับล่าสุดครับไอฮาร์ดเรดิโอได้เห็นว่านักร้องสาวชาวอังกฤษชื่อดังอย่างอเดลครับได้ตัดสินใจที่จะเลือกเพลง Send My Love To Your New Lover ชื่อเพลงเด็ดดวงมากนะฮะให้เป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้ม25นะครับเพื่อโปรโมทโดยมีกำหนดปล่อยทางสถานีวิทยุในอเมริกาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับเพลง Send My Love To Your New Lover เป็นผลงานโปรดิวเซอร์ของ Max Martin นะครับแล้วก็ Shellback นะครับซึ่งนับเป็นซิงเกิลที่3ต่อจาก When We Were Young แล้วก็ Hello ครับนอกจากนี้นะครับนักร้องสาวอเดลกำลังเดินสายออกทัวร์คอนเสิร์ตนะครับ Adele Live 2016ในทวีปยุโรปก่อนจะออกทัวร์ยาวในทวีปอเมริกาจนถึงสิ้นปี2016เลยล่ะครับนอกจากนี้นักร้องสาวยังถูกจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ให้เป็นนักร้องสาวที่ร่ำรวยที่สุดในเกาะอังกฤษในปีนี้อีกด้วยล่ะครับนี่แหละครับเพลงที่3จะเพราะขนาดไหนแต่ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังอยู่แล้วต้องรอฟังครับใช่แล้วความหมายต้องกระแทกใจแน่นอนค่ะใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะช่วยส่งความรักของฉันไปถึงคนรักใหม่ของคุณด้วยเยี่ยมเลยโอเค